ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะต่อสายตรงคุยกับเจ๊ขายกาแฟนะครับแนวทางโค้งสุดท้ายของเจ๊นะครับเนาะแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะได้โทรสัมภาษณ์เอาละค่ะไปบ่ทันติดภาระค่ะมื้อนี้ติดภารกิจภารกิจ FC เพิ่นอยากให้ตามโค้งสุดท้ายปู่ตาเพิ่นมาเข้าฝันหรือบ่ค่ะบ่ค่ะเพิ่นบ่เข้าฝันมีแต่บ่ค่อยรูปแกล้งเอาอยู่ๆ อันแม่ย่าตะเคียนบ่ค่ะแม่แม่นี่ล่ะแม่ส่วนปู่นั่นเพิ่นก็อันมาขึ้นรถมาขึ้นบ่มอเตอร์ไซค์เป็นห้อยเลยบ่ค่ะเป็นห้อยแม่นทะเบียนมอเตอร์ไซค์ตัวใดคะเจ๊บัดนี้โอ้ยเขียนมอเตอร์ไซค์มั่นใจว่าได้ติดป้ายไว้506605นี่ล่ะป้ายมันอยู่ในบ้าน506หรือ605นะครับเนาะเออบนี่นะเลข3ตัวนี่นะจังมันตัวใดขึ้นก้อนออกนะแต่ว่าเลข3ตัวนี้แน่นอนแม่นจําบ่ได้เขาถอดป้ายมันออกค่ะไม่506ก็605นี่นะครับเนาะแม่นค่ะครับส่วนแม่ตะเคียนนั่นจะเขาลูกแป้งเขาก็เห็นเลข19 19 19แม่นคือย่ำโค้งสุดท้ายส่วนมากเพิ่นสิมาบอกใกล้โค้งสุดท้ายจังซี่บ่ค่ะเจ๊เพิ่นก็บ่ได้บอกเพิ่นก็เห็นนั่นๆนี่ไปคือข่อยว่าซื้อผู้เจ้าฟังนั่นล่ะยามมันสิเห็นมันก็เห็นเพิ่นโดนบ่ได้มาบอกแกเคลียร์เออครับมีแต่ห่างเคลียร์ข่อยกับซื้อตัวใดเขาก็อันหลายเขาก็มีแต่บอกเลยว่าข่อยซื้อตัวนี้เด้อว่าฉันจุกใจให้แน่ก็คือมีตัวอันบอกปู่ใจเขาก็อันเขาก็อันเขาก็อันเขาก็ใจกึ่งนึงข่อยก็มีแต่ว่าข่อยก็ระลึกไม่ใจเลยว่านกเพิ่นข่อยก็มีแต่ว่าข่อยซื้อตัวนี้นะข่อยซื้อตัวเดียวจุกใจให้ลูกเพิ่นสิหายซื้อมีแต่ว่าซั่นนี่สาธุสาธุงวดนี้บอกปู่สุขใจแล้วบ่ค่ะก็สิบอกมื้อแรกนี่ล่ะนอนมื้อแรกก็สิบอกผู้สุขใจมื้อแรกนี่ค่ะสุขตัวใดคะเจ๊เน้นๆสุขแท็กซี่ซื้อตัวใดแท็กซี่ซื้อตัวใดพอค่อยสิซื้อแค่ตัวเดียวน่ะนะโอ้สิซื้อแค่แล้วค่อยสิเรียกอันใดระหว่างรถครับระหว่างอันลูกแป้งนี่แล้วค่อยสิเรียกเอาอันใดพอค่อยเป็นคนซื้อตัวเดียวมันสิมีเดินระหว่างเรียกกันอยู่ค่ะเจ้าก็ไปเที่ยงเอารถซ้ํานี่ล่ะคือทะเบียนรถ2ตัวชั้นนี้ทะเบียนรถก็คือเบ้าสู่ฟากนั่นล่ะคือเนี่ยมื้อเช้าลงไปฝนตกแห้งๆย่ํากลางคืนน่ะมื้อฝนตกแห้งๆมาขึ้นบ้านนี่ครับน้องสาวมันนั่นขี่ม้ามานอนน้ําเอี้ยยรถอยู่เฮียนมาจอดไว้มานอนน้ําเอี้ยยมานวดให้เอี้ยยมันคํามันก็เลยนอนน้ําเลยตื่นขึ้นเนี่ยมื้อเช้ามันสิมาบ้านมันก็เลยห้องเอิ้นเอี้ยยลงไปเบิ่งมาเบิ่งเดี๋ยวนี้แน่ล่ะว่าซั่นมาเบิ่งว่าซั่นก็ไปเบิ่งหยังห้อยหลาดตาดอยู่บ่อรถบ่อรถสีดำแม่เห็นห้อยสีดินใต้แม่ฝนตกแห้งๆแม่เป็นสีดินใต้อยู่ซึ่งบ่อรถมันคายรูไว้อยู่มันยังบ่ทันได้ตรงให้ใหญ่ครับมันก็ตรงพอมาอยู่น้ํากันนี่ล่ะมันก็เลยบ่ชงมันก็เอาแต่โทรศัพท์มาให้ใหญ่เบิ่งครับทะเบียนรถเพิ่นสิบอกทะเบียนรถบ่เจ๊506บ่แน่เด้เนาะค่ะเนาะอือครับบ่แน่คือกันเด้ค่ะสําหรับทะเบียนรถก็น่าสนใจทะเบียนรถเพิ่นเท่าไหร่วะครับ506 506หรือ605นี่แหละเพิ่นก็จําไม่ได้560หรือ6 05เอียงมีละ3ตัวดีละจําบ่ได้50บ่ได้ติดตะเกียบมีแต่ว่างแป้งแรงไว้งั้นพุ่นน่ะ3ตัวหมุนเอาหมุนเอาครับหมุนเอานั่นล่ะประมาณนั้นล่ะจําบ่ได้ตรงกับทะเบียนเนี่ย
ส่วนเลขแม่ตะเคียน19แม่ตะเคียนลงคนก็เห็น19คนลงคนก็เห็นหาตามอยู่คือเก่าหั่นล่ะผู้มาเบิ่งก็เจ้าก็หลายตาหลายคนเนาะครับเห็นหาตามคือเก่าแต่ว่าเห็นอยู่หม่องใหม่บ่ได้เห็นหม่องเก่าโอ้ครับผมเลขหา3นี่มาแห้งพี่น้องครับรอบแรกก็532กับ017นะครับเนาะแม่นครับนั่นรอบนี้คนมันเขาเจ้ามาหลายคักโพดมันอ้างมันเมียนมันหลายต่อหลายครับซุ่มเขาเจ้าคือคณะเขาเจ้ามาหลายมาบวงสรวงมาแก้บุญเลยมาหลายมันเลยโฮมกันนัดกันแม่นเจ้าคนละหมากลากไม้มาซุ่มเขาเจ้าคือไก่เป็นไรเขาเจ้าก็มาเขาเจ้าได้ยินข่าวมาบ่ายก็เลยหลายก็เลยอ้างเศร้าครับมาเมื่อเศร้านี่ป๊าดมาเสียได้เศร้าเศร้าเศร้าหนึ่งจ้ะ506เพิ่นมาแต่ไสล่ะค่ะเมื่อเช้านี่โอ้ยมาแต่หลายทางค่ะขอนแก่นบุรามองได้ข่อยว่านั่นล่ะมูในลายมูนั่นล่ะเจ้าจะมูต่อมูมูของมูไปอีกคือตึกกันหลายๆแสดงว่าดังแห้งเนาะค่ะพี่เอกอยู่นี่เนาะแต่เขาว่าอันเบิ่งแล้วเราก็ต้องซื้อไปเจ้าไปหาซื้อตัวอื่นหลดแต่ความเฮี้ยนก็เจ้าอันซื้อเบิ่งแล้วเจ้าไม่ได้ซื้อน้ำมูดอกก็ท่านครับดังแห้งดังแห้งกับมาหลายหม่องแสดงว่าเขาได้โชคเป็นประจำเลยได้ค่ะนี่เนาะค่ะก็เจ้าก็ได้มาน้ำกันนั่นแหละซื้อมาน้ำกันเพราะว่าเฮี้ยนซื้อจะเบาในไล่ไหมคะครับผมเบาในไล่ในไล่กุ้มนั่นเนี่ยกุ้มมันจะมีมูเจ้าของก็มู้จะกว้างกับ20ก็คนละมู้ของมู้อีกหลานอันซึ่งเขาไปกระไล่ปุ้มเขาต่อไปอีกครับเพิ่งมามือวันที่5มือวันที่5มู้เจ้าแจ้งมาทายเพราะว่าซุ่มเขาอยู่ต่างประเทศเขากับที่ดินมาคอยสิเฮ็ดบุญใหญ่มื้อวันที่5วันที่5นะครับเนาะมีร่ำบวงสรวงมีอีหยังแม่นโอ้ครับผมวันที่5นั่นมีร่ำบวงสรวงมีไอ้เฮ็ดบุญใหญ่บินพระมาบินทบาทรอบสวนนี่ล่ะมองผู้เจ้าเห็นที่เป็นถนนรอบนี่ล่ะครับเพราะว่าอันตุ้มข้างไก่เขาพร้อมมือนั่นมือนั่นเลยติดนัดเป็นมือเฮ็ดบุญใหญ่ให้เพิ่นแบบซุ่มคือพระเจ้าก็สิมาร่ำบวงสรวงมาอีหยังล่ะวันที่5ครับยังคอยมากวันที่5สิเป็นบวงสวงใหญ่วันที่5มีทุน่าแม่นง่ามือเจ้านี่ทําบุญตักบาตรเลาะ 9:00 นเลยอ่ะเลาะ 8:00 นครึ่งไปหา 9:00 นนี่ล่ะจะสิเป็นพิธีรายคือเก่านี่ล่ะไหว้ครูแล้วก็สิมาไหว้แม่คือเก่าอืมนี่ซุ่มมาบ่ทันรอบนี้มาท่านของไหว้รอบนี้ของบูชารอบนี้มาว่าท่านก็สิเป็นมื้อนั้นพระเจ้าจังสิมาครับฟังๆเบิ่งนี่มาหลายหม่องแห้งแล้วค่ะเนาะจะบุญใหญ่นะครับเนาะบุญใหญ่ค่ะเพราะว่าอันมากไก่ทางไปทางไหนคือมู่ไปยึดใจเขาเจ้ามาเบิดเพราะว่าถึงน้ำกันเบิดครับผมถึงน้ำกันเบิดในไร่น่ะมู่ในไร่กุ้มน่ะเนี่ยมู่เลี้ยงรุ่นเดียวกันน่ะมันหลายหมองหลายจังหวัดแล้วมู่ของมู่กับมาถึงน้ำมู่อีกมันก็หลายเอาละเหมือนว่าในคนอุบลกี่เดือนนั่นมันก็เลยหลายครับมันเลยเป็นเวิ้งกว้างแมนมันก็เลยเป็นเวิ้งกว้างมันก็เลยไก่ยืดต้านประเทศจอมเครือเครื่องบินกลับมาแล้วสิฮอดบ้านนั้นที่3เหมือนกับสิมานอนที่ล่ะมันฮอดห้องเสียทีละครับผมดังไก่แง้มเต้นครับมื้อเจ้าถามมื้อเจ้าก็ตอบเพิ่นแน่ข่อยเข้าไปเบิ่งข่อยเห็นเขาเจ้าถามว่าอยู่จังหวัดใดอันใดบ่มีผู้ใดตอบให้เขาเจ้าจักคนจังหวัดใดก็ค่ะบอกมาเลยค่ะครับบอกพี่กันเลยเอ้าบอกเราบอกพี่กัดเลยครับผมจังหวัดอุดรอำเภอกุมภาวะปีครับนี่ห้องให้พักผู้ใดมาก็ได้ค่าห้องพักก็ขึ้นละ500ครับผมแอร์อันบ่มีแอร์ก็ขึ้นละ300 200เลยเลี้ยงลงไปขึ้นละ100ก็มีนอนเต้นนั่นอ๋อครับผมเป็นโฮมสเตย์พร้อมสิครับแม่นค่ะมาเฮ็ดมาอยู่เนี่ยกินกันยังมีเราเพิ่มๆนะลูกค้าโอ้จำนวนเด้อครับวันที่หาได้ไปน้ำดอกอาจารย์แดงผู้ใดคาดเฮ็ดจะซื้อจะดุ้งได้แนวมีจะดุ้งเฮ็ดเจ้าความผู้ใดซื้อจะดุ้งได้จะมาจ้างก็เจ้าเฮ็ดให้กินมื้อนั้นแล้วครับแจ้งเจ๊แจ้งพิกัดมาเลยครับผมเดี๋ยว FC ได้ยินเขาจะได้ไปถูกนะครับเนาะบ้านทาลีค่ะบ้านทาลีครับผมทาลีครับ
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีค่ะยึดถนนเป็นโน่นสะอาดสีทาสนะคะโน่นสะอาดสิไปสีทาสน่ะถนนเป็นนี่ล่ะโอ้ครับผมเป็นบ้านกาแฟหัวสะพานเลยหัวสะพานริมฝาบ้านทะเลครับบรรยากาศเย็นๆเลยครับแอดมินไปก็ยังไม่รู้ครับบ้านอะไรรับป่ารับดงไปเห็นนี่ล่ะค่ะครับผมเห็นนี่ล่ะอืมครับจะเงียบสงบร่มรื่นเย็นดีครับผมสามารถไปพักผ่อนได้นะเจ๊เนาะครับไปขอโชคขอลาบได้กินกาแฟซื้อมาขอโชคขอลาบก็ได้ค่ะมาทำบุญซื้อก็ได้เนี่ยมื้อเช้าจะมีพระมาบิณฑบาตครับผมครับขอบคุณสำหรับแนวทางครับเจ๊สวัสดีงามครับครับมาเด้อ